วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Toyota Thai Premier League Highlight นะครับประจำวันอังคารที่21ตุลาคม2557ครับวันนี้อยู่กับผมครับโทนคุงพินัทจำปาเงินแล้วก็คุณอัจฉพงศ์ศรีมาครับสวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตมา ทำหน้าที่แทนคุณแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนซึ่งติดภารกิจนะครับครับยินดีครับครับ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายปลายทางกันแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกตอนนี้การแข่งขันดำเนินมาถึงนัดที่34ใช่ครับนะครับก็เหลืออีก4นัดเท่านั้นอีก4นัดที่จะรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วสถานการณ์ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่การลุ้นแชมป์เนี่ยสูสีคู่ขี้มากถ้าเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาใช่ครับคือกลุ่มลุ้นแชมป์เองก็นอกจากคู่ขี้แล้วก็ยังมีหลายทีมด้วยครับปีนี้แต่ว่าไปแล้วก็เหลือ4ทีม4ทีมไกลๆที่ลุ้นแชมป์กันเมืองทองที่ตอนแรกหนุนว่าจะไปสะดุดเล็กๆแต่ตอนนี้กลับมาใหม่ชนะมา2นัดติดคะแนนก็เลยไล่ขึ้นมาทำให้มีโอกาสลุ้นสูงแซง BC ขึ้นมาเป็นอยู่ที่3แล้วนะครับในกลุ่มที่ลุ้นแชมป์มีบุรีรัมย์ชลบุรีBC แล้วก็เมืองทองครับนอกจากกลุ่มลุ้นแชมป์กลุ่มท้ายตารางที่หนีตกชั้นก็ยังแต่ว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่ว่าแม้ว่า GS อินสงครามจะตกไปแล้ว1ทีมอีก4ทีมก็จะมีผู้ที่ต้องหนีอยู่6ทีมครับ6เอา4รอบ2แล้วฤดูกาลนี้เนี่ยตกชั้น5ทีมครับดังนั้นในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแย่งชิงแชมป์หรือว่าการต้องดิ้นรนในการตกชั้นฤดูกาลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพิเศษใช่ครับนะฮะสนุกเป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องของการลุ้นแชมป์นะฮะทีมอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นจ่าฝูงก็มีจังหวะสะดุดครับเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชลบุรี FC ไปสะดุดสัปดาห์นี้ชลบุรีชนะขณะที่บุรีรัมย์สะดุดเมืองทองเองก็ชนะตามมาคือใน2นัดเนี่ยบุรีรัมย์ทำได้4คะแนนชลบุรีทำได้3คะแนนส่วนเมืองทองได้6คะแนนครับคะแนนก็เลยบีบเข้ามาทำให้เมืองทองเองก็มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์นะครับในกลุ่มลุ้นแชมป์ส่วนทีมที่หนีตกชั้นฟันอยากจะถามว่ามีใครบ้างก็ตามระดับคะแนนเลยนะครับตั้งแต่ศรีสะเกษลงมาศรีสะเกษTOT เมื่อปอทอระยองนะครับเพื่อนตำรวจสงขลาแล้วก็แอร์ฟอร์ดครับ6ทีมนี้จะตกแน่ๆ4ทีมครับรอบ2ทีมครับนะครับวันนี้รายการของเราก็มีเสื้อแจ็คเก็ตนะครับจาก To Move H มาแจกกันด้วยครับกติกาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับก็ To Move S นะครับเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันดับ1นะครับก็เชิญคุณผู้ชมนะครับมาร่วมลุ้นนะครับเชียร์ทีมที่ท่านชอบนะครับในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกด้วยการพิมพ์รหัสทีมที่ท่านชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งมาที่476-4044ค่าบริการครั้งละ3บาทต่อ1 SMS อย่างเช่นถ้าชอบชลบุรีเนี่ยรหัสทีมชลบุรีคือ T01 ครับนะฮะอย่างที่เราขึ้นเนี่ยนะครับไชน่าฮอนบิล T02เชียงราย T03ชอบบุรีรัมย์ก็ T07แบงคอก T08ครับนะครับเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจที่10นะครับหรือว่าจะเป็นทีมลุ้นแชมป์กลุ่มทีมลุ้นแชมป์อย่างทางด้านของชลบุรี BC นะหรือ BC เทโลชอบทีมไหนพิมพ์รหัสทีมมาครับนะครับเอาละครับตอนนี้เราไปติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเกมคู่แรกนะครับโอ้โหเป็นศึกที่ต้องบอกว่าตัดกันทางตรงศึกหนีตายระหว่างปตท.และยองเจอกับทีมเพื่อนตำรวจครับครับเป็นสัปดาห์ที่2ทีมที่ต้องดิ้นรนในการตกชั้นมาเจอกันนะครับมาตัดคะแนนกันผู้ชนะแสงสว่างในปลายโมงจะสว่างมากกว่าในการที่จะอยู่รอดนะครับเล่นกันที่ปตท.ระยองปตท.สเตเดียมที่มาบขาเป็นแฟน 4,294 คนปตท.ระยองชนะมา2นัดติดไม่แพ้มา6นัดครับผลงานของพยพเพลงก็เยี่ยมนักเตะชนะทีโอทีมา 3-1 ส่วนเพื่อนตำรวจไม่ชนะมา4นัดนักเตะเสมอบางกอกการมา 3-3 เริ่มมาก็เป็นเจ้าถิ่นได้มาทักทายก่อนจากจังหวะยิงของกฤติแต่ก็ไม่เข้ากรอบเป็นวันที่ฝนลงเม็ดโปรยปลายนะครับที่มาบขาแต่ว่าปตท.เองก็มาเต็มเปี่ยมเป็นแฟนลุ้นว่าจะต้องเก็บ3แต้มแล้วจังหวะที่2ของทางปตท.ที่ได้ลุ้นโดยปีกจอมพลิ้วอย่างคนนี้ครับโดยหาช่องของอามาดูออตตาล่าปั่นโค้งแต่ว่าพอโด่งไปหน่อยยังไม่เข้ากรอบเป็นการเริ่มมาทักทายเพื่อนตำรวจก่อนครับของปตท.ระยองมีเท่าไหร่ก็มาเต็มที่ส่วนเพื่อนตำรวจพอมีโอกาสก็ขึ้นมาบ้างบอชิ่ง 1-2 มาเข้าทางของกองกลางตัวเองอย่างปกกล้าวอันนันก็ได้ซัดเต็มข้อแต่ก็ไม่เต็มแข้งครับ
คือของก้าวยิงจังหวะนี้จริงๆมีเพื่อนวิ่งรอ2คนไม่จ่ายเรื่องยิงแล้วทีนี้มาเป็นประตูขึ้นนำของตาบอทระยองโดยกิติเขียวสมบัติลูกขึ้นโคมูโกโก้ถึงบอลก่อนแต่ว่าไปดึงจังหวะเลยทำให้กิติฉกเข้ามาโขกได้1-0นาทีที่29จิ๋วจังหวะมูโกโก้อยู่ใกล้กว่านะครับเป็นขาวแต่ว่าดูกีรติขึ้นก่อนก็เลยเสร็จกีรติเลยครับ 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำได้ประตูปลดล็อกพอดีๆเกือบจะครึ่งชั่วโมงตัวเสียหายครับมูโกโก้จังหวะนี้พอถูกขึ้นนำเพื่อนตำรวจก็เร่งเร่งมาโดยปีกตัวเก่งอย่างธีรเทพวิโนไทยได้ยิงแต่ก็ตรงตัวของกฤษณะกลั่นกลิ่นนะครับแต่ยังตีเสมอไม่ได้จบครึ่งแรกเป็นปตท.ระยองนำอยู่1ประตูต่อ0คู่นี้นัดแรกเนี่ยเพื่อนตำรวจเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ที่บ้านเพื่อนตำรวจนะครับมาดูปตท.จะล้างตาได้หรือไม่เริ่มมาครึ่งหลังก็ลุยมาโดยอามาดูออสตาล่าหาช่องแต่ก็ตรงตัวของมลบแซ่จิ๋วยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ครับมาใหม่ปตท.เร่งหนักหวังจะประตูที่2ให้ได้บอลทะลุช่องมาซ้ายซ้ายมีกีติเปิดเข้าไปในบอลเลยเลยไปถึงเอามาดูออสตาล่าก็2-0เลยครับนาที52เป็นจังหวะที่สวนขึ้นมาแล้วจบได้ประตูทิ้งห่างจนได้ของทางปตท.ระยองกองหลังของเพื่อนตำรวจที่ยืนอยู่ที่บอลกัน2คนจะปล่อยให้ลูกเปิดเนี่ยไปถึงอามาดูออสตาล่าได้ครับน่าเสียดายมากเลยโดนลงโทษเลยครับจังหวะที่ทอมสันขยับทำให้มูโก้เองก็เสียจังหวะไปด้วยนะครับพอเสียตัวที่2ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทางนี้ก็เพื่อนตำรวจลุยมายิงไกลโดยธีรเทพวิโนไทยก็โดนกฤษณะกลั่นกลิ่นปัดทิ้งออกไปครับยังตีไข่ไม่แตกอดีตเพื่อนร่วมทีมบางกอกกลาสยิงกันเซฟกันเองครับยัง 2-0 เพื่อนตำรวจทางปตท.ระยองมาต่อจังหวะนี้บอลลุยมาของเดสมาซัดหน้าปากประตูเข้าหน้าต่างแล้วครับไม่เข้ากรอบยังแค่2-0ยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ตำรวจเร่งแต่ว่าปตท.ก็ได้สวนหลุดเดี่ยวมาอย่างนี้อีกครั้งของอามาดูออสตาล่าติดเซฟของมลบแซ่จิ๋วครับยังไม่ได้ประตูที่3ขืนตัวหนีการสกัดออกมาได้แล้วเราพยายามที่จะยิงแต่ว่าไม่เนี่ยครับก็ขืนมาแล้วแต่ว่ายิงได้ไม่คมพอติดปลายมือของวันลบก็ยังแค่2-0เท่านั้นอันนี้จริงๆมีเพื่อนวิ่งเติมมานะครับแต่ไม่ให้เลือกจะยิงมาลูกเตะมุมบอลคลุกคลิปไปมาที่เสาสองประธานแมนสิริ3-0เลยครับที่63จากลูกเตะมุมของตะลงชัยเหมือนว่าจะไม่มีอะไรกลายเป็นจังหวะสกัดตัวนี้บอลโดนหน้าขาของมูโกโก้ดีที่ว่าลบปัดออกมาได้พ้นแต่ก็ไม่ดีพอที่จะพ้นอันตรายเนี่ยครับไปเข้าศีรษะของประธานแมนสิริโขกซ้ำเข้าไป63นาทีเจ้าถิ่นทิ้งห่างไป3-0มาต่อเมื่อเพื่อนตำรวจลุยปตท.ก็ลุยอย่างนี้สวนมาโดยตัวสำรองอย่างลูฟิโนซานเชสก็ติดบอลลบแซ่จิ๋วปัดออกไปประตูที่4ยังไม่มาครับเพื่อนตำรวจขึ้นมาแล้วไม่สุดทางก็โดนย้อนมาแบบนี้เดสมาให้ก็เป็นจังหวะหลุดเดี่ยวของคนเดิมอย่างลูฟิโนซานเชสก็ยิงกินบอลลบแซ่จิ๋วไม่ได้เหมือนเดิมอีกครับ2โอกาสของเขายังไม่ผ่านมือบอลลบแซ่จิ๋วยังแค่3-0เท่านั้นยังปิดเกมนี้ไม่ลงครับปตท.ระยองเพื่อนตำรวจก็เร่งดูบอลจังหวะ2ของธนาหักข้อมาให้กับมิเคลเมอร์ซี่ตีไข่แตกได้นาที90+4ครับช่วงทดเวลาที่เพื่อนตำรวจก็ได้ประตูตีไข่แตก1ประตูต่อ3ไล่มาห่างๆอย่างน้อยก็มีสกอร์กลับที่รังสิตแล้วครับสำหรับเพื่อนตำรวจโดยมิเคลเมอร์ซี่ที่ชิปหนีมือของเจรักกันติงเข้าไปแล้วก็จบเกมไปนะว่าปตท.ระยองทำได้เอาชนะเพื่อนตำรวจไป3-1แซงเพื่อนตำรวจจาก33ขึ้นมาเป็น36คะแนนทำให้เพื่อนตำรวจอยู่แค่34คะแนนเท่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่เหมือนกับ2เด้งของทั้งผู้ชนะและผู้แพ้เพราะเป็นการตัดกันเองของ2ทีมที่กำลังดิ้นรนในการตกชั้นในการทั้งคู่นะครับนั่นคือไฮไลท์ของคู่แรกคู่ต่อมาครับไปที่ United Stadium จังหวัดเชียงรายครับไปดูเชียงราย United เจอกับ TOTSC กันครับ TOTSC เป็นทีมที่อยู่โซนปลอดภัยทีมแรกนะครับก็ทำให้ถ้าพวกเขาเก็บ3แต้มได้ชนะของปตท.ระยองคู่นี้อาจจะไม่มีความหมายใดๆก็ดูว่า TOT จะเป็นอย่างไรเป็นแฟน 4,514 คนครับสุเปมนนทวงศ์เป็นผู้ตัดสินธีรศักดิ์โพอ้นเสมอมา2นัดติดนัดที่แล้วเสมอชนะมา 0-0 ส่วนสมชายแพ้มา2นัดรวดนัดที่แล้วแพ้ปตท.ระยองมา1ประตูต่อ3เริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นได้ขึ้นมาก่อนบอลทางซ้ายของเรโดอาซุมเซาไหลให้เลนันมาเกรสบางๆ1-0เลยครับ
แค่2นาทีเท่านั้นการประสานงานของทางนักเตะบราซิเลียนของเชียงรายจากบอลยาวๆข้ามฟากมาแล้วอาซุมซาวเร็วกว่ากองหลังของทีโอทีแล้วรอให้เลนานมาก็ให้แล้วก็บางๆแบบเฉียบขาดวิระเกิดผู้สาได้แก่ยืนขาตายครับเมื่อเจอฉกเข้ามาปาดแบบนี้ของเลนานมาเกสดึงรอเพื่อนนะครับจังหวะของทางอาซุมซาว 1-0 เนี่ยดูหลอกบางๆเท่านั้นตัวประกบก็เอาไม่อยู่พอได้ประตู 1-0 เกมเดินหน้าต่อแล้วครับทางซ้ายขึ้นถึงเส้นหลังอีกแล้วเรามาที่จุดนัดพบโอ้โหลูกนี้เลนานมาเกสไม่น่าเชื่อว่าบอลมันกระเด้งหน่อยๆครับที่จุดโทษพอดีจากกฤษฎีจิ้มมาแล้วริมเส้นมีตัวโฉบเหมือนโชคลาภโฉบมาแต่ว่าดูจังหวะนี้อย่างว่าบอลกระดอนโดนหน้าแข้งเลยครับของเลนานมาเกสนี่ครับโล่งๆคนเหน่งๆคนเดียวลูกนี้อย่างน้อยต้องยิงให้วีระได้เซฟนะครับทีนี้พอจังหวะขึ้นมาของทีโอทีบ้างมีโอกาสได้ซัดโอ้โหสวยงามมากตีเสมอได้เดิมประตูหนึ่งโดยพานุพงศ์พลซาครับนาที29นานๆจะบุกมาสักครั้งลูกยิงไกลของทีโอทีก็ยังคมกริบเหมือนเดิมไม่ว่าใครคนไหนก็ตามแต่พอได้ยิงมักจะทำได้ดีแบบนี้บอลตั้งมาของตัวตั้งอย่างบาชาเวตให้มาแล้วโอ้โหสวบเลยครับลูกยิงของพานุพงศ์พลซากับเจ้าดิวส์ครับนักเตะดาวรุ่งที่วันนี้ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงยิงได้เฉียบขาดครับ 1-1 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ในคู่นี้นัดแรกเนี่ยเชียงรายชนะ1-0ปีที่แล้ว TOT มาชนะ3-1นะครับมาดูปีนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มครึ่งหลังมาลูกฟรีคิกของประกิตดีพร้อมโค้งหนีกรอบออกไปเล่นเอาอินทรัตน์ก็ต้องบินปัดเหมือนกันยังแซงไม่ได้ครับ TOT ต้องการชัยชนะนะครับถ้าเขาชนะได้โอกาสที่จะต้องหนีจากกลุ่มต้องดิ้นรนนี่ก็จะสูงยืนรอเพื่อนมาหลายนัดแล้วครับลูกเตะมุมของเชียงรายมีแถว2บรรจงแปลูกนี้กฤษฎีประกอบขอนะครับได้แปลแต่ว่าก็วางเท้าไม่ดีพอยังไม่เข้ากรอบมาต่อย1-1อาสุทาวมามีตัวโฉบมาโดยทางสุกิโมโตะนะครับวิ่งเข้าโฉบมาแปลแต่ว่าแปลไม่ตรงกรอบมาต่อโอ้เชียงรายเร่งหนักได้ประตูขึ้นนำให้ได้เล่นนำโอเคก็ข้ามคานว่าซ้ายก็แล้วขวาก็แล้วก็ยังหนีออกไปไม่ได้ลูกฟรีคิกนี่ครับดูจังหวะโขกลงพื้นโดนเสาแล้ววีระเซฟอุตลุดไปมาแล้วมีปอกแป้งหน้าปากประตูก็ข้ามคานโอ้ยังขึ้นนับอีกครั้งไม่ได้ซุกิโมโตะอีกคนเดิมครับที่โดนบอลเป็นคนสุดท้ายดูจังหวะบอลมันปอกแป้งติดมือวีระปัดมานิดมาเข้าทางของซุกิโมโตะจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับเอี้ยวตัวยิงติดบล็อกซะก่อนก็เลยยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้แล้วก็จบเกมไปนะว่าเชียงรายกับทีโอทีเฉือนกันไม่ลงเสมอกันไป1-1แบ่งไปทีมละแต้มแล้วครับก็ทำให้ทีโอทีเองก็เมื่อยังไม่ชนะอย่างนี้ปทชนะแล้วถ้าปทมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้เลยนะครับครับคู่ต่อไปเดี๋ยวไปที่ริโอสเตเดียมครับไปชมบางกอกกราสเจอกับสงขลายูไนเต็ดครับสงขลาทุกเกมที่เหลือต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นถึงจะอยู่มีลุ้นอยู่รอดนะครับมาดูว่าเมื่อมาเยือนลิโอสเตเดียมจะเป็นอย่างไรแฟน 4,996 คนอาจารย์มนพปานสาคอนผู้ตัดสิน BG ในบ้านไม่แพ้ใครมา4นัดแล้วนะครับในบ้านของตัวเองเนี่ยชนะ3เสมอ1นัดที่แล้วเสมอตำรวจมา 3-3 ส่วนสงขลาแพ้มา3นัดรวดนัดที่แล้วแพ้ BC มา 3-4 ทั้งทางสายฝนเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นมาก่อนด้วยคาอิบี้ก็นิ่มๆเลยครับ 1-0 แค่6นาทีเท่านั้นบอลข้ามศีรษะของหน้าประตูอย่างนิดรุดดินแบบไม่ต้องกระดิกนะครับเมื่อบอลทะลุช่องมาจังหวะบอลพอดีไม่ล้ำหน้าครับแล้วทายวี่ก็ยอดเยี่ยมกระดกข้ามศีรษะของนิดรุดดินเข้าไป 1-0 เจ้าถิ่นขึ้นนำเร็วยิงได้เหนือชั้นแล้วก็คลาสสิกครับลูกนี้พอถูกขึ้นนำสงขลาลุยมามีจังหวะของทางเคนวินเซนเหนือติดปลายมือของธีรพงษ์นิดๆครับไปโดนคานวันนี้บางกอกกราสใช้ธีรพงษ์พุทธสุขาเป็นผู้รักษาประตูแต่เควินเซนแต่งหนีตัวประกบหนีไม่ได้2แล้วซัดด้วยซ้ายนะบอลเฉียวๆครับก็ยังตีเสมอไม่ได้เจสันวิทย์ก็กระตุ้นลูกทีมจังหวะสวนมาของบางกอกกราสโกชิให้ลาสลักคาอิบี้โอ้โห 2-0 ยิงเป็นเข้าเลยครับนาทีที่18ที่บางกอกกราสทิ้งห่างออกไป
จากการได้ลุ้นแฮตทริกของลาซาร์ดคาอิบี้ด้วยโอ้จังหวะนี้ต้องว่านี่นุรินเองก็พลาดในหน่อยที่ปัดไม่พ้นกรอบแล้วครับคือจริงๆบอลเนี่ยไม่ได้ไกลตัวนี่นุรุดินเลยนะครับครับทางลุ้นเขาพลาดจริงๆครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องว่าลุ้นแฮตทริกของคาอิบี้โอ้โหดึงหลอกนี่นุรุดินเป็นพระเอกเลยครับแต่จังหวะจบว่าตายตอนจบยังแค่2-0ประตูที่3ยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้แฮตทริกด้วยโอ้โหดูว่าจังหวะพลาดตัวนี้ของเขาเนี่ยจะส่งผลใหญ่หลวงแค่ไหนต่อบางกอกกราสนะครับในเกมนี้ลูกเนี่ย น่าได้มากกว่าลูกที่ได้ประตูลูกที่2ใช่ครับพอไม่เสียประตูที่3โอกาสของทางสงขลาก็มาเอาละครับเคนวินเซนต์6ตีไข่แตกได้ไล่มา1ประตูต่อ2นาที32จากลูกฟรีคิกแล้วเจษฎากรเหมแดงสกัดพลาดมาก็เสร็จเคนวินเซนต์เลยครับจากอิจุปิเปิดมาให้แล้วดูบอลลงพื้นโขกย้อนทางของธีรพงษ์เข้าไป 1-2 ไล่มาท้ายครึ่งแรกครับพอตีไข่แตกได้สงขาจะฟื้นหรือไม่แต่ว่าบางกอกการก็มาต่อให้พี่ให้มาข้างในทาเซฟสกี้ไม่ตรงกรอบนี่ก็เริ่มใช้โอกาสเปลืองครับบางกอกกราสนำเร็ว 2-0 เร็วแต่ตอนนี้ถูกไล่มา 1-2 แล้วสงขาฟื้นบอลยาวๆมาแถว2ไม่ต้องจับของเคนวินเซนต์โอ้โหหน้าต่างดิกเลยครับโอ้ย2ประตูต่อ2ตีเสมอได้นาทีที่40บางกอกกราสขึ้นนำเร็วตั้งแต่5นาทีแรกของเกมมาเจอประตูตีขะแตกไทยครึ่งอย่างนี้จากพรศักดิ์ป้องทองเปิดมาโอ้โหแล้วดูครับจังหวะแล้วอิจุปิตอกส้นมาสวยงามจริงอิจุปิให้มาแล้วเควินเซนต์ครับยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนหมุนเข้าไปตรงตะข่ายเลยครับหายใจหน่อยลูกนี้ยิงในสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงครับเดินมา 2-2 จบครึ่งแรกคู่นี้นัดแรกบางกอกกราชนะ2ประตูต่อ1ปีที่แล้วบางกอกกราชเฉินแค่1-0มาปีนี้ถูกตีเสมอแล้วจะขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้ครับแม่บุญผาลางัดข้ามศีรษะของนินุรุดินได้แต่ว่าก็มีคนมาช่วยคุมเส้นให้กับทางนินุรุดินก็เลยยัง 2-2 อีกครั้งหนึ่งของบุญวะก็ยังไม่ได้ดูนะครับโอ้บางกอกกราชโอกาสเยอะนะครับแย่ว่าไม่มีทีนี้มาดูจังหวะนี้ก่อนจังหวะที่เกือบจะได้ประตู3-2 โดยโมนีวะก็โดนปัดออกมาโดยนินุรุดินเหรอครับอย่างนี้ไม่ได้ขี่พายุแล้วครับไม่ทะลุประตูครับไม่ทะลุนินุรุดินครับตาเซฟสกี้ได้ซัดก็โดนนินุรุดินปัดทิ้งออกไปก็ยัง2-2 อยู่ยังขึ้นนับอีกครั้งไม่ได้ครับทางมังกรครับจะเร่งหนักเล่นในบ้านหนามยาเทียมจะดูนินุรุดินสุดยอดมากทีนี้จังหวะโต้มาของเคนมินเซนทางขวาขอก็ให้มาที่อีจูปิโอ้ยหน้าต่างครับยังไม่ได้ยังไม่แซงแค่เป็นการเตือนเฉยๆแค่เป็นการเตือนมาต่อทางขวาบ้างเรียกว่าเป็นคนเดิมเคนมินเซนให้อีจูปิทีนี้ไม่ได้เตือนแล้วครับ3ประตูต่อ2เป็นการแซงของสงขลาโอ้โหสตาร์โค้ชดีใจยกใหญ่จากเมื่อสักครู่นี้เตือนมาตรงนี้นี่ครับจ่อแสกหน้าของธีรพงศ์จากเควินเซนต์วันนี้ยิง2จ่าย2จ่ายคืนให้อิจุปิที่2ประตูเขายิงได้อิจุปิจ่ายทั้ง2ประตูเลยคืนเพื่อนบ้าง 3-2 นาที70ที่สงขลาแซงได้พอถูกแซงทีนี้บางกอกการก็ลุยมีโอกาสของคาอิบี้เหมือนกันติดมือของนินรุดินโอแขนเดียวบล็อกไว้ได้ครับยังลุ้นต่อมาธีรพงศ์ก็ติดเซฟแล้วโอ้โหดูจังหวะที่บอลป๊อกแป๊กไปมาเข้าทางของรัตนคายบี้ดูติดแขนเนี่ยติดมือเดียวของทางนินุดินเลยครับถึงกับแขนยอกเสียจังหวะนี้เนี่ยครับหัวไหล่ยอกทีเดียวตอนที่สุดท้ายมาดูพีรพงศ์ไปขวางทาตรีอุตส่าห์ขึ้นมาจะมาช่วยโขงไปขวางทางจอมโขงอย่างชาติฉิมทะเลก็เลยจบเกมเป็นว่าสงขลามาเอาชนะบางกอกกราสไปได้3ประตูต่อ2จาก28คะแนนมาเป็น31ยังมีโอกาสอยู่รอดเหมือนกันสำหรับสงขลาถ้าทุกนัดที่เหลือชนะได้เป็นเกมสุดมันเลยจริงๆครับเนี่ยฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้คาอิบี้อาจจะยิงได้2ประตูแต่เขาคงผิดหวังเหมือนกันที่ไม่สามารถทำแฮตทริกแต่ถ้าเขาทำแฮตทริกได้เนี่ยเกมอาจจะจบลงด้วยชัยชนะของบางกอกกราสไปแล้วก็ได้นะครับอะไรครับช่วงนี้เราพักชมสิ่งดีๆที่ทางทูมูฟมอบให้สักครู่ช่วงหน้ามาติดตามช่วงที่2ของรายการ Toyota Thai Premier League ไฮไลท์ครับ